มุ่งก็โดนตัดเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่กับพลอยนี่แหละส่วนใบปอก็โดนพ่อแม่เฉดหัวใบปออยู่ที่บ้านกันแล้วคือเขาโดนเฉดหัวเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นสลิ่มศาลตัดสินปุ๊บครัวนะจำคุกแค่15วันหรือวันเดียวก็แล้วแต่เนี่ยจบเลยนะขาดคุณสมบัติที่จะเข้ามาสู่วงการเมืองมาเล่นการเมืองจะมาเป็นนักการเมืองเพราะเป็นบุคคลที่เด็ดขาดคุณสมบัติขาดทันทีจะกลับมาเล่นทางการเมืองไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนนะครับให้คนที่มีลูกคนที่มีหลานก็ดูตัวแบบไว้นะนะสิ่งที่กำลังเดินเกิดขึ้นตอนนี้เป็นหลักยุทธศาสตร์ของชาติคือการจับปล่อยนักศึกษาผู้บงการปล่อยให้กระทำความผิดซ้ำๆจนหมดความชอบธรรมนะจากนั้นก็สาวผู้บงการและไหนที่สุดสุดท้ายปลายทางของเขาเหล่านั้นไม่หนีก็ติดคุกนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของม็อบทะลุวังนะฮะซึ่งต่อมาก็มีกลุ่มมังกรปฏิวัติเมื่อก่อนม็อบ3นิ้วคณะราษฎรนะฮะก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อมานะครับก็เรียกร้องที่จะทำการปฏิวัติและสุดท้ายก็เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันวันนี้กูโชว์ทองแล้วกูไม่ปฏิรูปกูจะปฏิวัติกูจะระบอบใหม่ทำไมระบอบที่เกี่ยวกูไม่เอาทรัพย์สินส่วนตัวนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีอะไรอีกไหมที่เราโดนเจ้าที่บอทอยึดไปก็มีโทรศัพท์ของเพื่อนที่ถูกยึดไปเป็นโทรศัพท์ที่เพื่อนยังผ่อนไม่หมดเหมือนกันทุกอย่างแย่มากค่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของพลอยที่พลอยอ่ะทำขายเพราะว่าช่วงนั้นพลอยลำบากเนาะไม่มีเงินจ่ายค่าคอนโดไม่มีเงินจ่ายค่าไฟพลอยเลยวาดสติ๊กเกอร์เพื่อมาทำขายแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่พลอยทำขายนั้นก็ถูกยึดไปเช่นกันรวมถึงสิ่งของที่สำคัญกับกลุ่มทะลุวังมากอย่างโพสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยถูกเอาไปหมดเลยของที่ควรจะเป็นของพวกเราก็ถูกเอาไปหมดเลยเสื้อผ้าที่เตรียมจะทำขายด้วยเพราะว่าทะลุวังทั้ง4คนเนี่ยโดนตัดการช่วยเหลือจากครอบครัวหมดแล้วนะคะอย่างเมนูนี้ก็ใช้เงินตัวเองอย่างเดียวแล้วตอนนี้แล้วเงินก็จะหมดในเดือนนี้แล้วด้วยก็แบบเราก็เลยคิดได้ทำเสื้อผ้าขายก็เอามาเตรียมไว้ก่อนแล้วก็หาจังหวะที่จะมาขายพลอยก็โดนตัดมา2ปีแล้วเลยเขียนสติ๊กเกอร์ขายที่บุ้งก็โดนตัดเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่กับพลอยนี่แหละส่วนใบปอก็โดนพ่อแม่เฉดหัวใบปออยู่ที่บ้านกันแล้วคือเขาโดนเฉดหัวเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นสลิ่มใบปอก็รู้สึกว่าแบบเขาไม่สามารถอยู่ในครอบครัวที่บังคับขู่เข็นเขาได้เขาเลยเลือกที่จะออกมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกัน4คนแบบนี้เราแบบเลี้ยงดูกันเองมาตลอดก็ทุกอย่างที่จะสร้างทุกอย่างที่จะทำให้เราอยู่รอดได้มันหายไปเวลาไปอยู่ในคุกแล้วเป็นไงอ่ะดูสภาพดิร้องแรงแหกกระเชิงนู่นนี่นั่นแต่เวลาเขาปล่อยออกมาแล้วอ่ะก็ทำเหมือนเดิมอ่ะคือคนพวกนี้คือเสียชาติเกิดอ่ะผมใช้คำอย่างเงี้ยแผ่นดินเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปล่อยพวกนี้ครองประเทศเหรอคุณยิงกันทุกวันน่ะนี่ขนาดสถาบันอยู่เฉยๆนะพวกมันยังทำขนาดนี้ลองมันแบบปฏิรูปเลยโหแม่งด่าสถาบันทุกวันน่ะคุณจะทนได้เหรอเอาง่ายๆนะมีใครมาด่าพ่อแม่เราอะยอมปะไม่ยอมเลยไอ้นี่คือโหพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินคุณมาทำอย่างนี้ได้ไงซึ่งผมแม่งรับเราคงเห็นนะครับการเคลื่อนไหวของมอดเหล่านี้นะครับซึ่งตอนหลังก็โดนออกหมายจับนะครับบุกจับถึงคอนโดมิเนียมที่เขาพักต่อมานะครับการถูกออกหมายจับเนี่ยเกิดขึ้นจากเขาไปทำการชุมนุมประท้วงปราศัยนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นไปป่วนขบวนเสด็จนะครับหวังที่จะลดความน่าเชื่อถือสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างการปฏิรูปต่อมาไม่ไหวก็หลุดความจริงออกมาว่า
ไม่ได้ต้องการที่จะปฏิรูปแต่ต้องการปฏิวัติแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับปรากฏว่าคนเหล่านี้ออกมายอมรับว่ากลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องม็อบทะลุวังสุดท้ายผู้ปกครองคนที่บ้านไม่เอาตัดหางปล่อยวัดกันเลยทีเดียวทำไมเป็นแบบนั้นน่ะนะฮะคนอย่างสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะฮะคนอย่างแกนนำพรรคเสื้อส้มที่มีการยุยงเด็กพวกนี้ให้มีการเคลื่อนไหวโน่นนี่นั่นจนถึงเวลานี้เขารับผิดชอบอะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดศาลก็ทำการถอนการประกันตัวกลุ่มม็อบทะลุวังทั้งหมดเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยมันเกิดจากเด็กวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญานะครับผู้ปกครองพยายามเตือนพยายามบอกพยายามเล่าอธิบายกับคนเหล่านี้ความดื้อดึงและขาดปัญญาจึงส่งผลทำให้ผู้ปกครองตัดหางปล่อยวัดไม่ดูแลแล้วก็อ้างว่าได้ทำสติกเกอร์ได้วาดรูปนั้นวาดรูปนี้ผมเข้าไปดูแล้วไอ้ที่วาดเป็นเสื้อเป็นสัญลักษณ์ที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นสุดท้ายก็โดนยึดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปทำครั้งแรกศาลก็นะครับเมตตาให้อภัยนะครับมาทำการประกันตัวต่อมาก็กระทำความผิดซ้ำศาลก็ให้อีกนะก็ปล่อยตัวอีกนะตำรวจจับอีกศาลก็อภัยปล่อยตัวอีกนะทำแบบนี้วนไปวนมาวนไปวนมาจนสุดท้ายศาลก็ให้ติดกำไร EM นะครับไปไหนมาไหนก็มีเวลากรอบที่กำหนดก็ยังทำซ้ำอีกศาลถอนประกันตัวเลยนะครับความชอบธรรมของศาลมีมากขึ้นก็มีการประจานเอาคำพูดวาจานะครับเอาคำพิพากษาคำตัดสินของศาลชื่อนามสกุลของศาลมาทำการเผยแพร่ว่าผู้พิพากษาคนนั้นผู้พิพากษาคนนี้ถอนการประกันตัวพยายามบูลลี่ผู้พิพากษาเอาครอบครัวผู้พิพากษามาทำการเปิดเผยเพื่อให้พวกเขาทำการโจมตีในโซเชียลมีเดียกดดันให้ผู้พิพากษานั้นทำการปล่อยตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งล่าสุดศาลก็ยอมรับนะครับบอกว่าชื่อผู้ต้องหาชื่อของผู้พิพากษาไม่ใช่เป็นปัญหาแต่การที่เอาครอบครัวของผู้พิพากษามาทำการเปิดเผยแล้วทำการโจมตีเอาผู้พิพากษามาทำการโจมตีใส่ร้ายเนี่ยมีความผิดทั้งทนายความและตัวจำเลยด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับการเคลื่อนไหวของศาลเอาละดุลพินิจในเรื่องของศาลเนี่ยศาลดุลพินิจจากอะไรพฤติกรรมและการกระทำที่เกิดจากกรรมกรรมมันเกิดจากการกระทำนะครับตอนนี้ก็ถูกถอนประกันตัวสมบัติต้องย้อยนะครับเอกชัยเข้าคุกกันหมดละนะครับไอ้พวกเคลื่อนไหวทั้งหลายเข้าคุกกันหมดแต่ประเด็นที่น่าสนใจไอ้สมศักดิ์มีไหนสมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่ปลูกฝังทางความคิดนะครับให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าสถาบันไม่ดีโน่นนี่นั่นมีไหนอ่ะไม่มาช่วยไม่ประกันตัวเลยมีแต่พรรคก้าวไกลนะสสมาทำการประกันตัวเองมาช่วยเหลือเองให้สัมภาษณ์อ้างว่าเป็นการคุกคามเป็นการใช้ความรุนแรงนะฮะถ้ามีการคุกคามมีการใช้ความรุนแรงจริงเนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าที่ทำร้ายร่างกายนะครับต้องเอาผิดกับเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไปฟ้องศาลอาญาทุจริตได้เลยถ้าไม่มีการดำเนินการกับเจ้าที่ที่ใช้ความรุนแรงอย่างที่มีการกล่าวอ้างอ้าวข้อมูลเท็จละดูหมิ่นเจ้าพนักงานละนะเรื่องนี้รัฐบาลปล่อยวางคงไม่ได้นะต้องเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องดำเนินการเพราะตอนนี้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องใช้คำพูดวาจาภาษาล่าสุดนะก็มีอะไรอ้างว่าเป็นหมอนะสสอ้างว่าเป็นหมอถูกศาลถอนการประกันตัวแบบนี้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองแสดงออกเรื่องเสรีภาพไม่ใช่กระทำความผิดซ้ำแล้วก็ที่ว่าเป็นหมอปีสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นหมอนะครับเป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนหมอนะฮะหมอกับนักวิทยาศาสตร์บางคนละอันหมอได้ใช้ในการรักษาโรคนักวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้านะครับก็เห็นไหมพรบ.คอมพิวเตอร์โดนละเต็มๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวของเขาเหล่านี้นะครับถูกตัดขาดพ่อแม่พี่น้องรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขากระทำมันผิดบอกก็ไม่ฟังพูดก็ไม่เชื่อนะครับมันจึงส่งผลทำให้คนเหล่านี้เดินหน้าเข้าคุกเข้าตารางนะครับถ้ามีคำพิพากษาเหมือนเพนกวินนะไปดูหมิ่นศาลหมิ่นประมาทศาลละเมิดอำนาจศาลสิ่งที่ตามมาคืออะไรศาลตัดสินปุ๊บครัว
นะจำคุกแค่15วันหรือวันเดียวก็แล้วแต่เนี่ยจบเลยนะขาดคุณสมบัติที่จะเข้ามาสู่วงการเมืองมาเล่นการเมืองจะมาเป็นนักการเมืองเพราะเป็นบุคคลที่เด็ดขาดคุณสมบัติขาดทันทีจะกลับมาเล่นทางการเมืองไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนนะครับให้คนที่มีลูกคนที่มีหลานก็ดูตัวแบบไว้นะนะสิ่งที่กำลังเดินเกิดขึ้นตอนนี้เป็นหลักยุทธศาสตร์ของชาติคือการจับปล่อยนักศึกษาผู้บงการปล่อยให้กระทำความผิดซ้ำๆจนหมดความชอบธรรมนะจากนั้นนะก็สาวผู้บงการและในที่สุดสุดท้ายปลายทางของเขาเหล่านั้นไม่หนีก็ติดคุกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิตกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ